สำหรับปฏิบัติการในวันนี้นะครับก็จะเป็นปฏิบัติการเรื่องกรดเบสแล้วก็บัฟเฟอร์นะครับอาจารย์ก็จะมีวิดีโอนะครับที่ให้พวกเราไปดูนะครับจะมีอยู่2วิดีโอนะครับสำหรับคนที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับทีนี้ในส่วนของกรดนะครับกรดนี่ก็คือสารที่แตกตัวแล้วให้ ไฮโดรเจนไอออนนะครับหรือให้โปรตอนนั่นเองนะครับเวลาเราเขียนในสมก,การเคมีก็คือเป็นไฮโดรเจนแล้วก็มีประจุเป็นบวกนะครับลักษณะตามธรรมชาติของกรดก็คือเขาจะมีรสเปรี้ยวนะครับสามารถทําปฏิกิริยาได้ดีกับโลหะพอทําปฏิกิริยากับโลหะปุ๊บก็จะได้ผลิตภัณฑ์ก็คือแก๊สไฮโดรเจนนะครับ แต่จะมีโลหะบางชนิดนะครับที่กรดเนี่ยทำปฏิกิริยาได้ต่ำมากนะครับนั่นก็คือโลหะในกลุ่มที่เป็นทองคำนะครับเงินแล้วก็ทองคำขาวนะครับโลหะ3ชนิดนี้เนี่ยจะทำปฏิกิริยาได้น้อยมากนะครับส่วนเบสนะครับก็จะตรงกันข้ามกับกรดนะครับก็คือสารที่แตกตัวแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็น OH แล้วก็เป็นประจุเป็นลบนะครับ เบสเนี่ยเวลาที่ชิมนะครับก็จะมีรสชาติฝาดเมื่อถูกน้ำเนี่ยจะมีลักษณะลื่นนะครับทั้งกรดและเบสนะครับก็จะแบ่งออกเป็นแบบแบ่งตามความอ่อนความแก่ได้นะครับถ้าหากกรดเบสชนิดนั้นเนี่ยสามารถแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์นะครับเราจะเรียกว่าเป็นกรดแก่หรือเบสแก่นะครับแต่ถ้าหากกรดเบสชนิดนั้นนะครับแตกตัวได้ไม่ดีนะครับก็คือแตกตัวได้น้อยเนี่ย เราก็จะเรียกว่าเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนนะครับเราสามารถคำนวณหาค่าคงที่ของการแตกตัวของกรดและเบสได้ดังนี้นะครับถ้าหากเราให้ HA นะครับแทนกรดอ่อนนะครับก,ก็คือเป็นกรดที่แตกตัวแล้วให้ไฮโดรเจนเนาะเวลาที่เขาละลายน้ำแล้วเขาก็จะให้เป็นไฮโดรเจนอะตอมนะครับ H บวกตรงนี้นะครับ แล้วก็เป็น A ลบนะครับทีนี้ความค่าคงที่ของการแตกตัวนะครับหรือ KA เนี่ยก็จะเท่ากับความเข้มข้นของตัวโปรตอนนะครับคูณด้วยความเข้มข้นของ A นะครับแล้วก็หารด้วยความเข้มข้นของกรด HA ตั้งต้นนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเอามาจากสภาวะสมดุลน,นะครับเราก็จะได้ค่า Ka นะครับหรือค่าคงที่ของการแตกตัวนะครับส่วนการหานะครับค่าคงที่ของการแตกตัวของเบสนะครับในกลุ่มของเบสอ่อนก็คือค่า Kb เนี่ยก็หาได้ในกรณีที่ใกล้ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าหากให้ BOH นะครับแทนเบสอ่อนนะครับเวลาที่ เบสอ่อชนิดนี้นะครับละลายน้ำแตกตัวแล้วก็จะได้ B กับ OH ลบนะครับและค่าคงที่การแตกตัวของ b a s อ่อนะครับก็หาได้จาก KB นะครับเท่ากับ B นะครับความเข้มข้นของ B คูณความเข้มข้นของ OH นะครับหน่วยตัวนี้เป็นโมลาร์นะครับแล้วก็หารด้วยความเข้มข้นของ BOS ที่เหลือนะครับหลังจากที่ทำการละลายแล้วก็อยู่ในสภาวะสมดุลแล้วนะครับ เนื่องจากค่า Ka กับค่า Kb เนี่ยมีมีค่าน้อยมากนะครับก็คือยกกําลังแล้วมันจะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนํามาแปลงเป็นค่า pKa กับค่า pKb นะครับ pKa กับ pKb เนี่ยก็คือเราก็จะทําเป็นน e g a t i v e log นะครับน égative log ฐาน10 pKa ก็คือน e g a t i v e log ของ Ka นะครับส่วน pKb ก็คือน e g a t i v e log ของ Kb นั่นเองนะครับ การที่เราจะบอกว่ากรดและเบสนั้นนะครับมีความเป็นกรดหรือเบสรุนแรงมากขนาดไหนเนี่ยเราก็จะใช้ดัชนีตัวหนึ่งนะครับเป็นค่าแสดงนั่นก็คือค่า pH สำหรับการแสดงความเป็นกรดนะครับแล้วก็ค่า pOH สำหรับการแสดงเป็นเบสนะครับทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าค่า pH เนี่ยเขาก็คำนวณมาจาก negative log ของความเข้มข้นของตัว ไฮโดรเจนไอออนนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีหน่วยเป็นโมลาร์นะครับส่วน pOH นะครับก็เป็นนกาทีฟล็อกของความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับในหน่วยโมลาร์ซึ่งค่าทั้งสองนี้นะครับมันก็สามารถแปลงกลับไปกลับมาได้นะครับจากสมการก็คือ pH บวกกับ pOH เนี่ยจะได้ค่าเท่ากับ14นะครับ ทีนี้ค่า pH เนี่ยยิ่งมีค่าน้อยเท่าไหร่นะครับแสดงว่าสารชนิดนั้นเนี่ยมีความเป็นกรดมากเท่านั้นนะครับส่วนค่า pOH นะครับยิ่งน้อยเท่าไหร่แสดงว่าสารชนิดนั้นมีความเป็นเบสมากเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากเรานะครับเคยใช้อุปกรณ์ในห้อง l a บนะครับหรือว่าเรียนเคมีมาเนี่ยส่วนมากนะครับเขาก็จะใช้ค่า pH นะครับเป็นหลักในการบอก ความเป็นกรดเป็นเบสของสารนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวค่า pH และ pOH เนี่ยมันสามารถคำนวณได้นะครับจากสมการตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งการที่เราบอกความเป็นกรดเป็นด่างของสารด้วยค่า pH นะครับค่า pH เนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่0จนถึง14นะครับ สำหรับสารที่เป็นกลางก็จะมีค่า pH เท่ากับ7นะครับส่วนสารที่มีค่า pH น้อยกว่า7ลงไปเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดนะครับแล้วถ้าสารนั้นเนี่ยมีค่ามากกว่า7ขึ้นไปนะครับจนถึง14เนี่ยเราก็จะถือว่าสารชนิดนั้นนะครับมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับ สารละลายบัฟเฟอร์หรือบัฟเฟอร์ซลูชั่นนะครับก็หมายถึงสารละลายที่มีคุณสมบัติการต้านทานการเปลี่ยนแปลงของ pH ได้นะครับหรืออีกในหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อเราเติมกรดหรือเบสลงไปในสารละลายจำพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของค่า pH เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหรืออาจจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับ ในการเตรียมสารละลายบัฟเฟอร์นะครับเราสามารถเตรียมได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือการเตรียมบัฟเฟอร์กรดก็เกิดจากการที่เราผสมกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนนะครับวิธีที่2ก็คือการเตรียมบัฟเฟอร์เบสก็คือการผสมเบสอ่อนนะครับกับเกลือของเบสอ่อนเข้าด้วยกันเวลาที่เราผสมบัฟเฟอร์แล้วนะครับ เราสามารถคำนวณค่า pH ของบัฟเฟอร์ได้โดยมีสมการดังนี้นะครับกรณีของบัฟเฟอร์กรดนะครับค่า pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ pKa บวกด้วยล็อกของความเข้มข้นของเกลือกรดอ่อนหารด้วยความเข้มข้นของกรดอ่อนในหน่วยโมลาร์นะครับสำหรับกรณีบัฟเฟอร์เบสนะครับเราจะคำนวณได้เป็นค่า pOH แล้วเราค่อยเอาค่า pOH ตัวนี้มาคำนวณกลับเป็นค่า p s นะครับกรณี buffer base สามารถคำนวณค่า pOH ได้จาก pKb บวกกับ log ของความเข้มข้นของเกลือของ base อ่อนหารด้วยความเข้มข้นของ base อ่อนนะครับ